กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับมานะฮะสู่สปอยหนังวันนี้ได้อยู่กับภาพยนตร์จีนในแกรนจาร์ดประจาร์ดโผล่มาแล้วงับและสำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมมันต้องโผล่มาแล้วงับนั่นก็เป็นเพราะว่าประจาร์ดเนี่ยมันเป็นปลาที่มีมารยาทแล้วก็สัมมาคารวะเพราะงั้นทุกครั้งที่มาเจอคนดูหรือว่าท่านผู้ฟังเนี่ยมันก็จะพูดว่ามาแล้วงับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังเช่นก็ฟังสปอยแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์กันด้วยนะครับขอบคุณครับคำเตือนเอ้ยเด็กที่มีอายุไม่ถึงบัณฑิตภาวะกรุณาไปปั่นจักรยานก่อนการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับส่วนเด็กคนไหนที่ยังมีเส้นผมหยิกที่แข็งแรงยังไม่ขึ้นแยกแยะมลภาวะความกาวกับความจริงจังจากกันไม่ได้เนี่ยมึงปิดไปเลยในเรื่องราวของแวนจาร์ดปาจักโพมาละงับเนี่ยมันก็เริ่มขึ้นณที่สถานีวิจัยใต้น้ำที่ตั้งอยู่ใต้เกาะอรุฮาฮาโดยพวกเขามีโครงการอย่างออคิริสโปรเจกต์กำลังรอที่จะจัดแสดงโชว์ให้กับผู้ร่วมลงทุนทุกคนที่ต้องการจะมีหุ้นส่วนในการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งนี้โดยพวกเขามีเจ้าของโปรเจกต์ที่เป็นโค้ชอภิมหาเศรษฐีอย่างคุณเชียร์นั่นเป็นหัวหน้านำในการทดลองกับพวกสัตว์ใต้น้ำอย่างไอ้หลามที่มีลักษณะทางพันธุกรรมโคตรจะพิเศษอย่างการที่ DNA ของพวกมันสามารถกำจัดเชื้อมะเร็งได้ง่ายเพียงแค่ยิ้มบ่อยๆเท่านั้นซึ่งผิดกับเรามนุษย์ที่ทำไม่ได้เพราะถ้าเครียดและหน้าบึ้งมากก็กลายเป็นมะเร็งซะแล้วจะให้ยิ้มทุกวันเหมือนฉลามก็คงทำเหมือนกันไม่ได้โปรเจกต์เออร์คริสของเขาจึงมีมาเพื่ออุดช่องโหว่เพื่อให้เรามนุษย์เนี่ยไม่ต้องทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งอีกต่อไปโดยเขาเริ่มแนะนำให้รู้จักไอ้สองบุรุษนักจับฉลามผู้รับผิดชอบเลี้ยงดูฉลามในโปรเจกต์จนเติบใหญ่ให้เขามาสาธิตความฉลาดของไอ้หลามตัวนี้แต่ว่าไอ้สองเนี่ยดัดหลับปุ๋ยไม่รู้เรื่องรู้ราวเพราะว่าเมื่อคืนเฮียแกเชียร์บอลดึกไปหน่อยก็เลยทำให้เกือบถูกไล่ออกเพราะไม่รู้จักเวลาเวลางานแต่เฮียสองแกก็ยังแก้ตัวได้อย่างการบอกให้ผู้ช่วยของเขาอย่างเจ้าผอมนำปลาสดมาให้เขาสาธิตทีก่อนจะเริ่มพ่นเหล้าใส่เจ้าปลาดังปู๊ดและหันไปบอกทุกคนว่าปัจจัดหรือว่าปลาหลามเนี่ยมันฉลาดมันชอบกินปลาจุ่มเป็นอย่างมากแค่เอาปลาไปจุ่มน้ำมันก็มาแล้วพูดไม่ทันไรไอ้หลามก็โผล่พวดจนน้ำก็ซวดไปโดนคนอื่นจนหลานสาวของคนเสียอย่างน้องหยูต้องตบมือให้เพื่อความเทพเฮ้ยเทพตรงไหนวะแม่งเอาปลาไปจุ่มเฉยๆไอ้เจ้าสองก็ถึงกับยิ้มแก้มฉีกเรื่องแบบนี้ขนาดเฮียเจสันกินแฮมในเรื่องเม็กยังทำไม่ได้เลยเฮ้ยซึ่งเมื่อเสร็จเรื่องคุณเสียก็บอกให้ทุกคนไปพักผ่อนพักเบรกกันก่อนเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์มาเดอะฟักเกอร์จนทำให้ทุกคนต้องร้องเหวอกันแน่นอนแต่ในตอนนั้นแม่สาววิศวกรทางพันธุกรรมอย่างดร.อีก็เข้ามาบอกคุณเสียหัวหน้าของเธอว่าตอนนี้ DNA ทางไบโอหลอดซบไปจะห้อยยังไม่พร้อมเลยคะถ้าเกิดเราทำการโปรซีดไปเนี่ยมันจะมีผลร้ายตามมาได้แต่คุณเสียได้ไม่สนใจเพราะยังไงเงินต้องมาก่อนและสั่งให้พี่ขุนช้างของเราทำการเริ่มโปรเจกต์เออร์คิวริสได้เลยไม่รอช้าพี่ขุนช้างสีตาก็จัดการเริ่มผสมปนเป DNA ที่ได้สกัดมาจากสัตว์อื่นให้กับโคดไอหลามตัวนั้นในทันทีแต่เฮียหลามตัวนี้ดูเหมือนมันจะรู้ตัวดีและพยายามว่ายหนีพวกเขาจึงจัดการส่งหุ่นยนต์ใต้น้ำที่มีชื่อว่าซับนัวแกเชอร์เข้าไปล็อกตัวมันไว้ก่อนจะยิงยาสลบปักตัวมันดังปั๊ดและจัดย่ำใหญ่ใส่เข้ากับหลอดฉีดและพุ่งทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังและเริ่มถ่ายโอน DNA สัตว์อื่นตบุ๊ด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 เข้าไปในตัวของโคดไอหลามในทันทีส่วนพวกที่อยู่บนสถานีมองเห็นว่าสถานะมันสเตเบิลนั่นคือมันโอเคแล้วก็เลยปล่อยมันไปและพากันไปเลี้ยงฉลองความสำเร็จอยู่ที่ห้องพักและประทานอาหารในตอนนั้นดร.อีเองก็แสดงความไม่สบายใจเพราะเธอเคยดูหนังฉลามฝรั่งมามากอีกหน่อยเนี่ยกูว่ามันก็กลายพันธุ์ไม่ต่างอะไรจากหนังเรื่องอื่นแน่เลยก่อนที่คุณเสี่ยจะขอตัวพาหลานสาวอย่างน้องหยูขึ้นไปชมบรรยากาศณที่ด้านบนเกาะก่อนซึ่งเมื่อหัวหน้าจากไปไม่นานพวกนักวิทยาศาสตร์ที่ดูแลฉลามที่อยู่ด้านล่างก็ถึงกับช็อกเพราะจากระบบคอมพิวเตอร์ของมันแสดงให้เห็นว่าไอ้หลามเนี่ยมันตายแง่แก่ไปซะแล้วก็เลยทำให้พวกเขามาประชุมกันนัดที่ห้องปฏิบัติการเพื่อปรึกษากันว่าจะเอายังไงดีปล่อยไว้แบบนี้ต้องโดนคุณเสียไล่ออกกันหมดแน่นอนแต่ทันใดนั้นชายคนหนึ่งก็ถูกไอ้หลามโผล่เข้ามาแล้วงับจนทำให้พวกคนที่เหลือถึงกับร้องจากทำไมฉลามมันสุภาพจังเลยสั่งให้คนรีบไปตามไอ้เจ้าสองเนี่ยมาดูไอ้หลามตัวนี้ทีเลี้ยงมายังไงทำไมรู้จักสัมมาคารวะมาก็งับไปก็งับโอ้เมื่อเจ้าสองมาถึงก็รีบเช็คไปที่ระบบที่ดร.อีนั้นถือไว้เขาก็งงว่าเอ้ากูเลี้ยงมันเป็นตัวผู้ทำไมตอนนี้มันท้องสลัดแถมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงว่าไอ้หลามเนี่ยมันแกล้งตายเป็นด้วยเขาก็เลยงงมากไอ้สองเลยหันไปถามว่านี่พวกคุณทำอะไรกับไอ้หลามของผมกันแน่ซึ่งยังไม่ทันที่จะได้คำตอบไอ้หลามก็พุ่งทะลวงบุกเข้ามายังห้อง
องปฏิบัติการจนกระจกเนี่ยถึงกับแตกแล้วพี่ขุนช้างสี่ตาก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลัวไปกระจกนี้กันกระสุนและกันบาสุก้าแต่ว่านี่มันเป็นฉลามไม่ใช่กระสุนปืนไว้จนสุดท้ายตัวของมันก็พุ่งทะลวงแหลบเข้ามาได้เลยเกิดน้ำทะเลท่วมเจิ่งน้องไปหมดจนคนที่เหลือพยายามเอาตัวรอดด้วยการปีนโต๊ะปีนเก้าอี้เพื่อหวังจะอยู่ให้พ้นน้ำไอ้เจ้าสองเลยบอกทุกคนอยู่นิ่งๆและห้ามส่งเสียงดังเด็ดขาดไม่งั้นไอ้หลามจะมางาบเอานะครับแต่ในตอนนั้นก็ดันมีคนทะลึ่งเดินไปตดใต้น้ำดังปุ๋งจนฉลามเนี่ยพุ่งเข้ามาและงาบเอาสาวนักวิทยาศาสตร์คนนึงไปแดกอย่างง่ายดายไอ้เจ้าผอมที่ถูกหาว่าเป็นคนตดเพราะกลัวเกินไปก็เลยถูกตบหน้าไปหนึ่งดอกตดทำไมเมื่อเจ้าสองเห็นว่าปล่อยไว้คงไม่ได้การเลยรีบกระโดดลงน้ำเพื่องัดเอาปืนยาสลบที่อยู่ในตู้ในระหว่างที่ไอ้หลามกำลังอร่อยอยู่กับซากศพก่อนที่จะหยิบปืนมาพาดบ่าและพยายามเล็งและยิงปุ๊กแต่เขาก็ยิงมันไม่โดนจนเจ้าขุนช้างสี่ตาถึงกับเอ่ยปากด่าเอาละวะใกล้แค่นี้ยังยิงไม่โดนทำไมกากจังเฮียสองของเราก็เลยโยนปืนให้เก่งจริงมึงก็ยิงเองแล้วกันก่อนที่เขานั้นจะหยิบยาสลบออกมาและกระโดดลงไปใช้มือป้าไปที่หลังของเจ้าสลามจนมันสลบไปว่าแต่มึงจะยิงทำไมวะเนี่ยเมื่อเห็นว่าไอ้หลามเนี่ยสลบและหลับปุ๋ยไปแล้วไอ้เจ้าสองก็เลยบอกให้ทุกคนรีบปีนบันไดเพื่อขึ้นไปยังพื้นดินกันไม่อย่างนั้นมันตื่นขึ้นมารับรองโดนมันแสดงความคารพแน่นอนซึ่งในระหว่างที่ทุกคนกำลังว่ายน้ำเพื่อปีนบันไดอย่างเงียบๆนั้นแม่สาวคนที่ตบหน้าเจ้าผอมโทษฐานที่เขาตดก็เกิดเม้นไหลใต้น้ำทำให้ไอ้เจ้าฉลามเนี่ยต้องตื่นพึ่งเงือกขึ้นมาและกระโจนเข้าไประงับเธอแถมไอ้เจ้าขุนช้างสีตาที่เกิดความกลัวและแสดงความเห็นแก่ตัวออกมาเลยถีบเพื่อนร่วมงานให้กลับกลายไปเป็นอาหารของไอ้หลามอีกลายพอที่ตัวของเขาจะได้หนีออกไปได้ทางฝั่งของเจ้าสองพอเห็นว่าไอ้หลามมันไม่หยุดหย่อนสักทีก็เลยกระโดดว่ายน้ำเพื่อล่อมันไปอีกทางแต่ใช้สายไฟฟ้าช็อตไปที่เหงือกของมันจนมันแงง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 และว่ายน้ำหนีมนุษย์ไปอย่างรวดเร็วเมื่อไอ้หลามหนีไปแล้วทุกคนก็สามารถที่จะปีนบันไดขึ้นมาโผล่นะที่เกาะอารูฮาฮาที่เต็มไปด้วยป่ามะพร้าวดร.อีก็ตรงเข้าไปหาเรื่องไอ้เจ้าขุนช้างสี่ตาว่าเป็นฆาตกรผลักเพื่อนร่วมงานไปให้ไอ้หลามแดกแต่เขาก็บอกว่าที่ทำไปเพราะว่าต้องการเอาตัวรอดเพียงเท่านั้นไม่มีใครอยากทำหรอกถ้าเป็นเธอเนี่ยก็ทำเหมือนกันแหละแต่เจ้าสองก็บอกให้ทั้งสองคนอย่างเงียบๆก่อนดูที่พื้นนั่นสิก่อนที่จะชี้ไปที่พื้นดินที่ตอนนี้มันแหวกเป็นทางยาวเหมือนกับฟ้าผ่าอย่าบอกนะวันนี้เป็นรอยของฉลามอะแต่ฉลามอะไรมันมาวิ่งบนผืนดินให้ตายเถอะนี่พวกคุณสร้างฉลามอะไรกันมาแน่แต่ในตอนนั้นเองไม่ไกลกันมากนักหลานสาวของหัวหน้าเสี่ยที่กำลังไกวชิงช้าอยู่เพียงลำพังก็กำลังสนุกสนานเลยทีเดียวล่ะเสียงขี้อะไรอยู่ข้างหลังวะซึ่งทันใดนั้นไอ้หลามมุดดินก็พุ่งปรีดเข้ามาหวังจะงับเธอโชคดีที่เจ้าสองโผล่มาช่วยเธอไม่ได้ทันและพาเธอวิ่งหนีไปพร้อมกับคนอื่นๆที่กำลังยืนรออยู่โดยที่ไม่ได้รู้เลยว่าพวกมึงกูลากไอ้หลามมาละงับส่วนทุกคนที่เห็นอย่างนั้นถึงกับสับตีนแตกเพราะไม่อยากแหกกลายเป็นสารอาหารให้ไอ้หลามแต่จนถึงตอนนี้ทุกคนก็ประจักษ์และมองเห็นพลังใหม่ของเจ้าฉลามเพราะทันทีที่ตัวของมันงาบหนึ่งในผู้รอดชีวิตที่ติดแงกคาบปากของมันอยู่ก็เริ่มโชว์พลังที่แหกทุกกฎฟิสิกส์ของไอ้หลามอย่างการว่ายถอยหลังพร้อมกับดิฟไปด้วยเอ็นเอ็มยังไงซึ่งมีหรือที่พวกมนุษย์ตัวจะจ่อยจะวิ่งไล่ตามไอ้หลามตัวนี้ทันพวกเขาก็พากันไปพักเหนื่อยอยู่ที่พุ่มไม้พุ่มหนึ่งเจ้าสองที่ยังคาใจเรื่องไอ้หลามก็เข้าไปตื้อผสอบถามข้อมูลกับหัวหน้าวิศวกรพันธุกรรมอย่างไอ้เจ้าสีตาว่าตกลงพวกมึงทำอะไรกับไอ้หลามกูกันแน่แต่ตัวของมันก็ไม่บอกเพราะว่าเรื่องนี้เป็นความลับเจ้าสองก็พยายามบังคับถ้ามึงไม่บอกกูก็ไม่รู้จะสู้กับมันได้ยังไงเพราะกูเริ่มไม่แน่ใจว่ามันฉลามหรือรถแข่งไอ้สัตว์ดิฟเป็น F1 เลยดร.อีก็เลยยอมบอกว่าไอ้หลามของเธอเนี่ยถูกผสมข้ามพันธุ์กับ DNA ของสัตว์อื่นอย่างไส้เดือนทะลุโลกที่มีความสามารถในการเปลี่ยนเพศตัวเองได้เมื่อหลายคู่ผสมพันธุ์นั่นจึงเป็นคำตอบที่ว่าทำไมฉลามตัวผู้มันถึงท้องอ๋อมันเปลี่ยนหำเป็นฮีนี่เองแม่งเอ้ยสะดวกจังนะสัตว์แถมคราวนี้ก็ไม่ต้องสงสัยกันแล้วว่าทำไมมันมุดดินได้ซึ่งก็ยังไม่ทันได้ข้อมูลจนครบไอ้หลามก็โผล่มางาบหนึ่งในกลุ่มที่กำลังบาดเจ็บเข้าปากมันไปอย่างง่ายดายก่อนจะหันไปเล่นงานพุ่งเป่าไปหาไอ้เจ้าสีตาที่กำลังบาดเจ็บต่อแต่ตัวของเขาก็ได้แสดงความเป็นพระเอกอย่างการจับน้องหยูเพื่อรอให้ไอ้หลามเข้ามาและโยนเธอให้ไอ้หลามแดกแต่ไอ้ฉลามนั้นมันไม่สนใจก็ยังโดดเข้าไปงาบเจ้าขุนช้างสีตาต่อพอด้วยความแค้นที่มีต่อเขานั่นเองและเมื่อจัดการไอ้เจ้าสีตาได้แล้วมันก็วกไปหาเด็กเพื่อที่จะพยายามขย่ำเธอต่อแต่ในตอนนั้นกลุ่มพลพรรคพิทักษ์โลลิก็เข้ามาขัดขวางไอ้หลามด้วยอาวุธชุดหนัก
จัดเต็มทุกอุปกรณ์ไล่ยิงไอ้เจ้าหลามจนมันเจ็บใจก็เลยรีบว่ายทะลุดินหนีไปเรื่อยส่วนกลุ่มพิทักษ์โลลีก็ไม่ยอมแพ้ขับรถปิกอัพตามมันไปเป็นฝูงก่อนจะกระหน่ำยิงมันเพื่อหวังที่จะให้ตัวของมันนั้นสิ้นฤทธิ์ส่วนเจ้าสองที่ตามมาถึงก็อยากจะไปช่วยทุกคนจัดการกับไอ้หลามด้วยเลยหยิบเอาเครื่องยิงระเบิดออกมาจากท้ายรถของพวกเขาและกระหน่ำยิงไปที่ตัวของไอ้หลามตะบุ้มตะบำจนตัวของมันได้เกือบตายซึ่งเจ้าสองเองก็พยายามที่จะยิงต่อเพื่อให้มันนั้นสิ้นฤทธิ์แต่ว่าก็ถูกกระทืบจากหัวหน้ากลุ่มซึ่งจะเป็นใครไม่ได้นอกจากหัวหน้าเสี่ยที่เข้ามาขัดขวางเขาไว้ก็จะบอกกับเขาว่าไอ้หลามตัวนี้มีค่ามากกว่าแกเป็นหลายร้อยเท่ากล้าดียังไงมาฆ่าท่าหลามของฉันเจ้าสองก็พยายามเถียงว่านั่นมันไม่ใช่ไอ้หลามแล้วมันเป็นรถดิฟรถพ่อมึงสิตอนที่จะสั่งให้ลูกน้องกระทืบไอ้เจ้าสองจนน่วมทางฝั่งไอ้หลามเองก็มุดดินหนีหายไปจนคุณเสียถึงกับเซ็งเลยบังคับให้เจ้าสองเนี่ยออกไปตามล่ามันพร้อมกับกลุ่มพิทักษ์โลลีด้วยแต่เจ้าสองก็ปฏิเสธเพราะนั่นไม่ใช่ฉลามแล้วกูถูกฝึกมาให้จับฉลามไม่ใช่จับรถดิฟจนหัวหน้าเสียใช้ปืนยิงลูกน้องของดร.อีจนตายคาที่ก่อนจะใช้ปืนเล็งไปที่เธอเลยบอกกับเจ้าสองว่าน่าเสียดายที่ตัวของนายเนี่ยไม่มีทางเลือกมากจะรถดิฟหรือว่าจะฉลามก็เหมือนกันนั่นแหละไปจับมันมาส่วนเจ้าผอมที่เห็นว่าเพื่อนกำลังโมโหจนควันออกหำก็เลยเข้าไปห้ามเขาไม่เป็นไรนะเพื่อนฉันจะจัดการให้หมอนี่เองนี่พวกคนรวยแกต้องเจอฉันยังให้จับแบบไหนดีครับพี่ตัดกันมาทางฝั่งไอ้หลามจอมดิฟที่ตอนนี้ได้วิวัฒนาการจนถึงขั้นสุดผิวหนังของมันนั้นการกระสุนในตัวก็ใหญ่เบ้อเริ่มมากกว่าคราวที่แล้วซึ่งตอนนี้มันกำลังตรงเข้าไปขึ้นฝั่งเพื่อถล่มเมืองจนพวกชาวบ้านต้องหนีตายกันกระเจิดกระเจิงพอรับความกาวฉลามดิฟไม่ไหวจนทั่วทั้งเมืองนั้นตกอยู่ในความโกลาหลเพราะไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนซึ่งมันก็พยายามไล่ล่าแต่เด็กน้อยที่ไม่รู้อินเนอิโนซึ่งยังไม่ทันที่มันจะได้อ้าปากงามตัวของมันก็ต้องสั่งมังึกมังักเพราะสัญญาณจากเครื่องควบคุม DNA ที่ดังมาจากกลางทะเลเปิดซึ่งก็เป็นฝีมือของดร.อีที่พยายามสั่งการให้มันเข้ามาทะเลเจ้าหลามดิฟเองก็จัดให้โผล่แวบเข้ามาลากเรือของพวกเขาอย่างไวเลยทำให้ทุกคนที่ไม่ทันตั้งตัวต้องล่วงตกออกมาจากเรือพอรับความไวจากการดิฟของมันไม่ทันส่วนเจ้าหลามเองก็พาเรือที่มันลากมาเนี่ยพุ่งไปดิฟไปดิฟดิบเล่นเอาคนที่เหลืออยู่ถึงกับหมื่นตึบและไม่รู้ตัวว่าตอนนี้ได้มาโผล่อยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นรังของมันด้วยดร.อีที่ฟื้นขึ้นมาก่อนก็พยายามที่จะใช้เครื่องควบคุมเพื่อรอให้หลามดิบเข้ามาหาเธอในที่จุดล่อเป้าโดยมีพวกกลุ่มพิทักษ์โลลีดักรอมันอยู่แล้วก่อนที่จะกระหน่ำใช้ปืนลุมยิงไปที่ตัวของมันปุ้งเล้งเป้งเป้งจนไอ้หลามถึงกับยอมแพ้และตายไปในที่สุดในเมื่อเห็นว่าจัดการไอ้หลามดิบได้แล้วไอ้เจ้าสองก็พาดร.อีจากไปตามสัญญาแต่คุณเสี่ยก็ยังไม่ยอมให้พวกเขาไปพร้อมกับตั้งคำถามว่านายคิดว่าฉลามที่ทำมาเป็นยากับฉลามที่ทำเป็นอาวุธชีวภาพอันไหนจะขายได้ดีกว่ากันเจ้าสองก็บอกกูไม่รู้กูเมาคุณเสี่ยก็เลยหันไปถามดร.อีว่าแล้วคุณล่ะคิดว่าแบบไหนจะทำเงินมากกว่ากันเธอก็เลยตอบเข้าไปว่าก็ต้องเป็นในทางขายยาสิเพราะมันช่วยเหลือทุกคนได้กับการถ้าทำมันเป็นอาวุธสงครามก็ไม่ต่างอะไรจากการทำลายโลกเห็นค่าชีวิตผู้คนอยู่ดีอาจารย์เสียก็เลยตอบว่าเป็นคำตอบที่น่าสนใจแต่เขาเป็นนักธุรกิจและคิดว่าทุกคนฆ่าล้างกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วการสร้างมันเป็นอาวุธชีวภาพจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจก่อนพยายามที่จะใช้ปืนฆ่าปิดปากทั้งสองคนแต่ท่านใดนั่นเองไอ้เจ้าฉลามดิฟที่ได้แกล้งตายก็โผล่เข้ามาและงับเขาไปด้วยความสุภาพทุกคนเห็นอย่างนั้นจึงใส่ตีนหมาพากันโกยเนบสิครับซึ่งมีหรือที่พวกกองกำลังพิทักษ์โลลิจะพากันเอาตัวรอดได้หัวหน้ากลุ่มที่หยิบเอาปืนขู่เข้ามาต่อสู้กับมันก็ยังไม่เหลือก็แน่สิคงจะเหลือหรอกฉลามอยู่ข้างหลังแม่งเสือกยิงไปข้างหน้าโอ้ตายฟรีสิครับแบบนี้ซึ่งเมื่อมันจัดการหัวหน้าพิทักษ์โลลิได้มันก็เข้ามาไล่ล่าไอ้เจ้าสองต่อซึ่งเขาก็พยายามหนีไปพร้อมกับเครื่องควบคุมเพื่อหวังว่าไม่ให้ตัวของมันหันไปเล่นงานดร.อีได้ก่อนที่เขาจะหยิบเอาเครื่องยิงลูกระเบิดแต่ยังไม่ทันที่จะได้ยิงไปที่ตัวของมันไอ้หลามดิฟก็เกิดเปลี่ยนเป้าหมายกลางคันพอดันวกกลับหันไปเล่นงานดร.อีแทนไอ้เจ้าผอมก็วิ่งมาพร้อมกับประจุมและเหวี่ยงปลาไปให้กับมันพร้อมกับตะโกนบอกว่าได้เวลาอาหารเลี้ยวกูถามจริงปลาจุ่มนี่มันน่ากินกว่าดร.อีเหรอวะไอ้เจ้าปลาจักจอมดิฟก็กระโจนพร้อมกับอ้าปากโคตรกว้างเป็นจังหวะให้เจ้าสองใช้ปืนยิงลูกระเบิดลั่นไกกระหน่ำยิงตุบุ๊บตุบุ๊บเข้าท้องของมันจนเกิดแรงระเบิดปะวิ่งปะวิ่งจนไอ้เจ้าหลามดิฟถึงกับตายคาที่กลายเป็นปลาปิ้งลูกระเบิดยัดไส้ไปเลยและเรื่องราวของแหลนจักปลาจักโผมาละงับก็จบไม่เพียงเท่านี้โดยที่พวกเขาทั้งหมดไม่รู้เลยว่านาทีทำร่างของมันนั่นเองก็ได้มีลูกประจักษ์สายดิฟเกิดใหม่อยู่มากมายจนพวกมันนั้นต้องกดไลค์และกดแชร์ให้กับคลิปนี้เลย
เฮ้ยวัยรุ่นทำอะไรอ่ะดูคลิปแล้วไม่กดไลค์อ่ะไม่ได้ทำอะไรพี่ไม่ทำได้ไงดูคลิปไม่กดไลค์ไม่กดซับอ่ะกำลังกดงาเออมาจะกินมาม่าไม่ได้กินไม่กินไงพูดอยู่เมื่อกี้มาม่าพ่อพูดไปเรื่อยสัตว์เพื่อนห้องมีตั้งเยอะเพื่อนกดแล้วเองกดยังไม่กดแล้วทำไมไม่กดเห็นอยู่ชัดๆอ่ะให้ผมฟังอะไรไม่ใช่โทรศัพท์ด้วยจะกดไลค์ยังไงมาอุปกรณ์อะไรอุปกรณ์อะไรฮะอุปกรณ์กดไลค์กดแชร์ไม่เป็นอย่างนี้เหรอไม่เป็นอย่างนี้เหรอฮะไม่มีใครเขาเอาโทรศัพท์กดมาเพื่อนผมมีตั้งเยอะห้องนอนเพื่อนผมกดกลางเต็มเลยรู้ว่านั่นรู้นะกดได้ยังตัวเองเนี่ยยังก็กดให้หน่อยเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยฮะรออีกแป๊บนึงเนี่ยกดกันอะกดให้แล้วถ้าไม่อยากให้ความวุ่นวายเกิดขึ้นจะของช่องฝากทุกคนช่วยกดไลค์และกด Subscribe กันด้วยนะครับ